บักกะบูดอททีวีเทคออนไลน์วันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของทางค่าย Lenovo เอาใจคอเกมมาฝากกันค่ะ Lenovo ได้มีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเอาใจคนรักการเล่นเกมถึง2รุ่นกับ Lenovo Legion Y720 และ Lenovo Legion Y520 Laptopภายในงาน League of Champions 2017มหกรรมเกมออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่13ถึงวันที่15มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดย Lenovo Legion Y720 รุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างประสบการณ์การเล่นเกมเสมือนอยู่ในสมรภูมิรบจริงด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality กราฟิกการ์ดรุ่นใหม่ล่าสุดระบบเสียงจาก Dolby Atmos และเพิ่มความเร็วแรงด้วย 7th Gen Intel Core i7 Processor อีกด้วยล่ะค่ะงาน CES ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองนะครับที่อเมริกาก็ Lenovo เองก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายตัวแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะซึ่งเราใช้สับแบรนด์ว่าเป็น Legion by Lenovo นะครับในครั้งนี้เราก็ได้มีการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ก็คือตัวโน้ตบุ๊ก Legion Y720 นะครับแล้วก็ LegionY520 นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับโดยมีการออกแบบเรื่องของตัวคีย์บอร์ดตัวสกรีนนะครับที่เป็นไฮควอลิตี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวระบบเสียงระบบกราฟิกที่เราใช้ตัว GTX รุ่นล่าสุดแล้วก็สูงสุดรวมถึงตัว Y720 ที่รองรับตัว VR ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปลองสัมผัสกันได้ที่ศูนย์ Lenovo ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech